สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่เชียงรายเนี่ยวันนี้แบงก์ก็จะไปซื้อ iPhone นะคะก็ไปดูกันว่าเราจะได้ iPhone มั้ยคือแบบลุ้นมากเลยว่า iPhone จะหมดหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้จองอะไรไว้เลยนะคะแล้วก็ถอรถมาเพื่อซื้อ iPhone จริงๆจริงๆก็มีธุระอย่างอื่นแต่ว่าต้องกลับไปเรียนต่อสรุปคลิปนี้ก็คิดไว้ว่าจะทำเป็นวอล์กแล้วกันน้องจะได้แบบคือจะมารีวิววันเดียวก็ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวก่อนก็คือคิดในใจว่าจะทำเป็นคลิปแบบว่ารีวิวเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะเดี๋ยวให้ตาไปศึกษาข้อมูลก่อนคือนี่คงแบบรีวิวเรื่องไอทีไม่ได้จริงๆมากเนาะไม่งั้นก็ข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งโง่ๆในคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ให้ตาไปศึกษาแล้วก็รอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปซื้อกันไปลุ้นกันจ้าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่แบงค์ต้องกลับไปเรียนต่อนะคะถึงแล้วถึงเร็วมากเลยถึงเซ็นทรัลถ้าสมมติซื้อเสร็จแล้วแบบไพเอาก็มีขายก็ดีไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็สิวดีโอ้โหพนักงานทุกพนักงานแต่ลูกเยอะไปพนักงานเยอะไปไหนนะกดดันไหมนะน่าจะกดดันหน้าดูเลยนะดูสิเป็นนั่นเองดูเป็นเครื่องไหนครับมีพร้อมมีจำหน่ายมีความจุครับหนูอยากลองเอา XS XS เท่าไหร่นะคะ XS ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาทกี่กิกคะเริ่มต้นที่64มีทุกสีครับผมสีทองเหรอสีทองแค่ XS Max แตกต่างกันแค่ขนาดหน้าจอขนาดหน้าจอครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เวลาเราจับแล้วมันรู้อะปังเวลาเราจับแล้วมันรู้อะจับไปไหนแล้วมันรู้อะอ๋อมันใหญ่ครับใช่มันใหญ่อันนี้คือ XS Max ต่อให้ใส่เคสมันก็ยังรู้อยู่อันนี้คือ XS อันไหน XS คะครับตัวนี้ครับโอ้ยทำไมยังไงจับแล้วมันเล็กกันเลยมันเล็กอะเท่ากับ iPhone X ทั่วไปเหรอคะหรือเล็กกว่าเท่ากับ iPhone ทั่วไปเอาแม็กเลยไหนๆก็มาแล้วเชียร์เกงเอามายืมก่อนนะตัวนี้จะมีพ็อกเก็ตตรงหน้าเราถ้าดูไกลๆครับตัวนี้ชัดเจนมากแต่ก็คุณภาพเหมือนกันค่ะเหมือนกันขนาดหน้าจอขนาดแบตเตอรี่อะไรดีลุ้นลุ้นเชียร์อันใหญ่พี่เห็นไหมมือสั่นเลยมือสั่นนี่เพราะกลัวเสียงเงินใช่ป่ะเทียบกับโอ้ขนาดหน้าจอมันกว้างกว่าก็อย่าเห็นอะไรแต่ต้องใส่อะไรแต่ละงั้นเอาเครื่องนี้สีทองก็โดนล่อซื้อเรียบร้อยฮะลองซื้อข้างนอกไปซื้อสามารถล่อได้นะครับคืออะไรข้างนอกก็มีหลายลายอยู่นะมันออกมาแล้วใช่ไหมเค้กข้างนอกไม่รู้มันจะมีน้อยกว่าข้างในเนี่ยหรอเพราะตัวในเนี่ยมันเข้ามาก่อนมันเข้ามาแต่ก่อนเข้ามาใช่ครับผมอันนี้เป็นวันที่สามนักขายแห่งปีซื้อไปก่อนเนาะสักอันหนึ่งได้ดูมือสั่นอ่ะใส่เลยไหมครับว่า600หรอใช่ถูกสุดแล้วใช่ไหมครับผม690บาทแต่หนูไม่มีตังค์กลับเราอะไม่บอกให้ออกไม่มีตังค์กลับไม่ได้ไม่กลับแล้วไปไหนกันไม่เอาสมัครเป็นพนักงานที่นี่เลยแค่ของเป็นมันก็ขายเก่งนะครับผมไม่เอาหนูฟังไรใส่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่6,900เอาไปก่อนเนาะแล้วแต่ไม่ไหวจริงๆ 6,000 แพงไปป่ะมี iPhone แล้วต้องมี Apple Watch นะไม่เป็นไรเรามี Daniel Horn ต้านอยู่ก็เกือบหมื่นเหมือนกันนั่นแหละพนักงานนี่ก็อีกคนนึงพนักงานกับแบงค์อะไรขายเก่งกว่ากันพนักงานกับตาใครขายเก่งกว่าใจเย็น Apple Watch มันใส่เข้าห้องสอบไม่ได้เราจะซื้อไปทำไมเป็นคนไม่ใส่นาฬิกาอยู่แล้วแต่มันถอดได้ไงมันสวยวัดชีพจรได้ด้วยเขาใช่ผมเรียนไม่เป็นไรถ้าเรียนได้สายหรอน่าของของมันต้องมีแบงค์ไม่เป็นไรเรามีป๊อก
พี่ตะกี้อะเอาไปก่อนเนาะอีเจ๋งพี่เอาไปตัดซื้อให้ดิโอ้พลังเอากระดาษมาอีกระดับก้าวแล้วตอนนี้ดูวิดีโอมันแบบสิบยังแอบเบลอถ่ายเก่งครับต้องซื้อเพิ่มนะครับฟิล์มต้องซื้อเพิ่มนะครับอัดกระเป๋านะครับถ้าคนมันไม่อยากได้ขายเท่าไหร่มันก็ไม่ซื้อหรอกเดินออกจากร้านมันทำอะไรอ่ะซื้อเพื่อคนดูตอบลูกค้านี้ใช่นี่คือซื้อไปรีวิวก็คือถ้ายอดรีวิวเยอะก็คือแบบขายยอดรีวิวเยอะก็คือขายทิ้งเลยเนาะเราซื้อมาเพื่อรีวิวเดียวรีวิวเสร็จก็คือขายทิ้งนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ประกันเงินไทยประกันเงินไทยเป็นประกันไทยเป็นประกันหน้าจอแตกของหน้าจอแตกมันจะไม่ได้ฟรีนะครับสมมติหน้าจอแตกถ้าสุดแอปเปิลปุ้นไหนตัวแม็กซ์17,500นะครับถ้าตัวแม็กซ์นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อมาประกันลูกค้าจะจ่าย 30% ของ17,500ก็คือไม่ได้จ่ายไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช่ไม่ได้เงินเท่าไหร่แล้วต้องซื้อกันเท่าไหร่ครับนะครับนี่ตัวแม็กซ์อยู่ที่ 2,590 บาทครับประกันกี่ปีคะใช่แค่ปีเดียวครับต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรไม่เป็นไรครับถ้าจะไม่ให้แตกชัวร์ก็ UAG ไปแล้วอะคือยังไงอ่ะเทป UAG หนาๆหรอใช่ประมาณนี้แต่จะมีตัวใสคือมันเป็นเทปกันกระแทกมันเป็นเทปกันแล้วถ้าหน้าจอมันลงอย่างนี้ล่ะครับตัวนี้ครับผมให้นะตกความสูงปล่อยได้นะตัวนี้ผมให้ความสูงที่ตึกครับถ้าหนูปล่อยของพี่หนูต้องซื้อใช้พี่คือตัวหน้าจอครับผมเคยใช้ตกถนนนะนี่เขียนกับตารถครับแตกตัวฟิล์มอะแตกตัวเครื่องไม่แตกแต่จะเป็นคนก็โดนล่อซื้อแต่ตัวเนี้ยถ้าใส่พนักงานก็ขายเก่งโอ้โคตรเข้ากันแตกแน่นอนแบบเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จแน่นอนถ้าตกอะยังไงชั้นหนึ่งสามเมตรคือไม่แตกถ้าตกความสูงปกติไม่มีทางแตกมันจริงไหมมันมีรีวิวด้วยถ้าไม่เชื่อคือรีวิวอ่ะเขาปล่อยที่ตึก5ชั้นแล้วตอนมาตกพื้นนะครับมันตกที่หน้าจอความยืนนี่มีไหมมีครับเนี่ยไปออนไลน์มาเดี๋ยวให้ดูอ่ะโดนล่อซื้ออีกอันละอันนี้เคยห้ามเลยถ้ามันแมนแมนอ่ะมันขึ้นแฮชแท็กให้หน่อยนะของมันต้องมีเคยใส่ให้ลูกค้าไปจะเป็นตัวใสตัวนี้จะไม่แมนไปจะเป็นตัวนี้ซื้อของเหลืออยู่แต่ถ่ายเองเนี่ยครับจะเป็นใสโชว์เครื่องเลยตัวนี้ผมให้ตกที่ความสูงปกติคือไม่มีทางแตกจริงอ่ะพี่จริงครับจริงเหรอมันก็แล้วแต่ขนาดรายการแล้วก็หนูจะเอารางวัลให้พี่ได้ค่ะเท่าไหร่เนี่ยครับตกใจเนี่ยครับเครื่องไม่มีแล้วถ้าหนูเปลี่ยนเอาอันนั้นเก็บเอาเคอันนี้อันนั้น600เท่าไหร่นะคะหนูคำนวณกับอันนี้ 1,590 บาทก็ต่างกัน500ครับผมแต่คุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าตกไงก็ไม่แตกพนักงานช่วยยืนยันดิของต้องมีพนักงานให้ทุกคนใช้ไม่เกี่ยวพนักงานหรอกเกี่ยวเธอเนี่ยเคยห้ามสักอันไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาอันนี้ก็เราไปอยู่ด้วยกันรู้แล้วไม่ต้องไปเรียนแล้วรัฐศาสตร์อ่ะมาทำงานพร้อมไหมไปเรียบร้อยเดือนนี้ถ้าเห็นปั่นคลิปลงเยอะนี่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะหาเงินกินข้าวคือได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่จะซื้อของดีแบบ 4-5 หมื่นกล้องอันนึงจังเลยก็ได้ใช่โปรดเลยค่ะช่วยกันปั่นมีชาเขียวมีช็อกโกแลต
ากหลายรสชาติให้ลูกค้าเลือกได้ต้องคบเพื่อนที่ถ่ายรูปได้เนี่ยนี่นะฟินมากดูนะแต่วันนี้เราต้องรีบกลับแบบมาไม่สนุกเลยอ่ะมาแล้วมีงานค้างอ่ะต้องรีบกลับไปทำงานไปเรียนแลกกันกินแต่นี่ยังกินไม่ถึงไส้เลยอ่ะแต่ของเธอมันแบบมันอ้วนอ่ะมันกินยากนี่ของเธออร่อยนะใส่ต่อตามนางฟ้าเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา55ขาย65 65ขายต่อเท่าไหร่นะ63บาทเทมือ2โอเคโอเคผ่านการใช้งานไม่เยอะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ต้ารีวิวนะคะว่าตัว iPhone XS Max นะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับHuawei P20 Pro นะคะแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้คัดคำถามไปตอบกันในคลิปเนาะพร้อมไหมไหนจ้าปะเราเดินทางกลับจ้าโออันนี้นะคะตัวนี้เป็นกล้องจาก iPhone XS Max ถ่ายดูแล้วก็แบงค์จะทดสอบไมโครโฟนคือตัว P20 Pro อะเท่าที่ใช้มา iPhone อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอุ้ยพูดผิดไมโครโฟนอ่ะไมโครโฟนอ่ะเสียงมันอุ้ยอี้อุ้ยอี้ไหมถ้าได้ดูคลิปแบบจับงูนะคะที่แบงค์ลงล่าสุดเนาะท้ายคลิปรีวิวคร่าวๆซิว่าตัวเนี้ยประมาณไหนได้ศึกษามาปะหรือว่ารอดูคลิปรีวิวเต็มรอดูเต็มดีกว่าโอเคไม่ใช่อะไรนะจำไม่ได้ วันนี้แบงค์ก็กำลังจะกลับบส.นะคะเชียงรายเพื่อที่จะกลับพะเยาไปเรียนต่อบ่ายสามนะจ๊ะวันนี้ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนั่งรถตอนมามันชั่วโมงกว่าเนาะใช่จะว่าก็รอดูกันว่าอะไรเปื้อนปากอะครีปครีปจ้า